แต่ว่าพ่อแม่แล้วก็พี่พยอมคงไม่ตายถ้าไม่เป็นเพราะอีนางคุณหญิงนั่นใช่แม่พี่น่าจะฆ่านางนั่นอีกสักคนนะพี่แฝกหมายความว่ายังไงจ๊ะพี่กุลพี่เป็นผู้ร้ายฆ่าคนตายพี่แฝกทีแรกพี่ก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ตั้งแต่ที่พี่จากพยอมในวันนั้นพี่ก็หมดอะไรตายอยากในชีวิตไม่มีกระจิตกระใจทำงานวันๆเอาแต่กินเหล้าเมายาไอ้แฟกวันๆเองเอาแต่เมาเหล้างานการไม่ทำอย่างเงี้ยทีข้าจะเลี้ยงเองไว้ไม่ได้แล้วนะเว้ยเองจะไปไหนก็ไปไปเลยไปตอนนั้นพี่ไม่มีเงินติดตัวสักสตางค์แดงเดียวพี่ก็เลยเอาเงินมาเอาเงินมาเร็วเร็วสิเอาไปเลยทำไมอีกคนเร็วเอาไปเลยพ่อเอาไปทำไมคนเร็วต้องของมีค่าไหมหมดหวานจะถอนมาเลยเงียบเลยแทงไปไหลเลยเร็วไปเลยพี่ไปถอนเลยถอนมาเอามาเร็วพี่น้องว่าจะไปทำผมร้านนั้นดีไหมคะนะเฮ้ยต้องของมีข้าวไหมหมดแล้วมึงมันคนรักเก่านางพยอมนี่ตายแล้วคุณพี่มันมากล้าป้อนเราได้ยังไงคุณพี่คะคุณพี่จับมันส่งตำรวจเลยค่ะต้องอยู่มันที่นี่ที่ไหนไอ้ชู้ไอ้คุณพี่ระวังนะช่วยด้วยให้กันได้ช่วยด้วยนักขุนแกฆ่านักขุนคุณพี่เป็นไงบ้างไหมคุณพี่ใจดีๆมาด้วยตำรวจตำรวจอยู่ไหนตำรวจช่วยด้วยทำมือแหละคุณพี่ทำให้พยอมต้องจำใจเป็นเมียน้อยเขาไม่เกี่ยวมึงทำลายความรักของกูฉันไม่เกี่ยวฉันป่าไม่เกี่ยวหลังจากนั้นพี่ก็ต้องหนีออกจากพระนครเล่ร่อนไปเรื่อยจนกระทั่งเดินทางมาถึงพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ได้มาเจอเองนี่แหละพี่กุล
สมแล้วล่ะพี่ถ้าไม่เป็นเพราะพวกมันพ่อกับแม่ฉันอาจจะยังไม่ตายก็ได้เอ็งหมายความว่ายังไงถ้ามึงอยากได้น้องมึงคืนมึงต้องกลับไปเรือนท่านเจ้าคุณพี่คุณถ้าพี่รู้ขนาดนี้นะตอนนั้นพี่คงฆ่าพวกชั่วนี่อย่างไม่ลังเลเลยแต่เอาเถอะถึงยังไงพี่ก็ฆ่ามันให้ตายโหงตายหาลงนรกไปหมดแล้วดูจบตอนสนุกกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe YouTube ช่อง 8ด้วยนะคะ